สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะนาเต้งค่ะวันนี้กลับมาในเวอร์ชันที่น่าฉ่ำมากนั่นเองวันนี้นะคะเราจะมาทำการคลิปวิดีโอหรือว่าฮอนั่นเองนะคะคุณอาจจะเห็นหัวคลิปของมันแล้วมันอยู่ตรงไหนวะข้างล่างใช่ไหมนั่นก็คือวันนี้นะคะเราจะมาของแบรนด์หนึ่งนะคะจากของ iHerb นั่นเองค่ะสำหรับเว็บ iHerb.com นะคะเป็นเว็บของอเมริกาหลายคนอาจจะรู้จักดีเพราะว่าเว็บเนี้ยเป็นเขาส่งมาเมืองไทยแล้วเป็นอะไรที่ยอดฮิตมากๆสำหรับบ้านเรานะคะเว็บ iHerb.com นะคะก็คือจะเป็นเว็บของทางสหรัฐอเมริกานะคะก็หลักๆเลยก็จะมีเป็นพวกวิตามินอาหารเสริมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์ของใช้ในบ้านสำหรับสัตว์เลี้ยงแล้วก็มีเครื่องสำอางบ้างบางส่วนนะคะสำหรับเว็บ iHerb ที่มันฮิตมากๆเลยนะคะ1แบรนด์ที่ทุกคนนิยมสั่งกันมากที่สุดเลยนั่นก็คือ Real Technic นั่นเองค่ะแล้วก็ในคลิปนี้นัตตี้ก็สั่ง Real Technic นั่นเองนะคะจริงๆแล้วมันจะมี2แบรนด์ที่เขานิยมสั่งนั่นก็คือ Real Technic กับ Eco Tool นะคะนั่นก็คือเป็น2แบรนด์เนี่ยที่นิยมมากๆเลยนะคะมาดูในส่วนของอะไรก่อนดีล่ะพูดถึงตัวผลิตภัณฑ์ก่อนดีมาว่าเราได้อะไรมานะสำหรับในรอบนี้นะคะอย่างที่นัตตี้บอกนัตตี้สั่งเรียลเทคนิคไปทั้งหมดทั้งมวลเลยนะคะก็คือเรียกง่ายๆว่าเอาจับหนักอะแต่จริงๆไม่ค่อยแนะนำให้สั่งทีละเยอะๆนะเพราะว่าคือค่าส่งเขาถูกแล้วมันจะกลัวมันอาจจะโดนภาษีได้คือภาษีเป็นอะไรที่แบบว่าตุ้มๆต่องๆว่าจะโดนหรือไม่โดนนะคะวันนี้นะคะในมาดูกันที่อะไรก่อนดีล่ะคือนัตตี้สั่งมาทั้งหมด5ด้ามนะคะมาดูที่ตัวแรกเลยดีกว่าตัวแรกอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคะคือมีขายอยู่มานานแล้วเป็นปกตินะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะซิปปิ้งบัตนะคะของ Real Technic นั่นเองนะคะเนื่องจากว่าอันนี้ได้รับการเรคคอมเมนต์ละกิจลองมาจากเพื่อนป๋อมเลอป๋อมของดิฉันนั่นเองนะคะว่าเฮ้ยแกซิปปิ้งบัตเนี่ยใช้กับเอเตลอเดอร์ดับเบิลแวร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบงานผิวแล้วดูสวยมากเราก็เลยต้องจัดมาทันหน้าตาก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้ถ้าเป็นแปลงเดี่ยวที่ไม่มีขายเป็นชุดนะคะมันสามารถตั้งได้นั่นเองนะคะถ้าเป็นแปลงเดี่ยวจะมีฐานตั้งได้นะคะลักษณะแปลงก็เหมือนแปลงของเป็นแปลงดูโอไฟเบอร์ค่ะก็คือจะใช้ในการรองรองพื้นในการลักษณะวนอย่างนี้นะคะยังไม่ได้ลองใช้เดี๋ยวใช้แล้วเป็นไงเดี๋ยวมาบอกอีกทีนะคะซิปปิ้งบัตอันนี้ราคาอยู่ที่10เหรียญนะคะราคาในเว็บนะมาถึงอันต่อไปนะคะ4อันสุดท้าย4อันต่อไปนี้นะคะเห็นไหมนั่นก็คือเป็น new collection นั่นเองนะคะเห็นป้ายไหม new collection ที่เพิ่งออกมาล่าสุดของ Real Technic นะคะมาดูกันที่ตัวแรกเลยดีกว่าตัวแรกอันนี้นะครับเป็น retractable นะคะ bronzer bud นั่นเองนะคะก็คือเป็นแปรง bronzer ที่ขนาดใหญ่มากใหญ่แบบอลังการมาตรฐานบอกได้เลยนะคะอันนี้นะคะเป็นหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ขนาดใหญ่มากเป็นลักษณะทำเป็นแบบดูโอไฟเบอร์เหมือนกันนะเป็นลักษณะที่เป็นหัวตัดแต่ถ้าเป็นซิปปิ้งบัตเนี่ยเขาจะแบบบอกว่าหัวขนแปรงเขาอะมันจะมีความแบบเห็นว่ามันไม่เท่ากันแต่อันนี้มันก็จะคล้ายๆกันนะคะคือมันจะเห็นว่ามันถ้าสังเกตดีๆมันจะเห็นว่ามันไม่ได้ตัดตรงไปทีเดียวมันจะแบบมีความแบบไม่เท่ากันของมันอยู่นะคะก็คืออันนี้เป็นแปรงบอนเซอร์ที่ใหญ่มากคือเขาใช้ปัดบอนเซอร์ในลักษณะที่เป็นแบบ all over ค่ะก็คือปัดแบบบอนเซอร์ดูแบบนวลๆธรรมชาติดูแบบดูผิวดูแบบดูโกลแบบไม่มีสาเหตุดูแบบนวลๆนั่นเองนะคะก็คืออีกอย่างนึงเลยที่ทำได้เลยนะคือตัวนี้ก็คือจะสามารถปัดแป้งผสมรองพื้นหรือว่าแป้งฝุ่นที่ได้ลกที่แบบบางเบาเพราะเป็นมันมาในลักษณะที่เป็นดูโอไฟเบอร์ค่ะมันก็จะได้ลักษณะที่บางเบากว่านั่นเองนะคะรุ่นนี้รุ่นใหม่นะคะ Retractable จะเป็นรุ่นที่แบบสามารถเก็บพับเก็บได้อันนี้จะมีลายเขียนว่า Real Technic นะคะแล้วก็มีปลอกมาให้อย่างนี้ก็สามารถพกไปได้1สิ่งนะคะขนาดแบบเหมาะมือมากๆประมาณนี้นะคะก็สามารถพกได้เหมือนกันนะคะและแปรงบอนเซอร์นะคะราคาอยู่ที่13เหรียญ นะคะมาถึงอันต่อไปมาคู่กันเลยกับแปรงบอนเซอร์นะคะก็คือตัว Retractable Kabuki Brush นั่นเองนะคะก็คือเป็นแปรง Kabuki นั่นเองนะคะจริงๆแล้วแปรง Kabuki ของ Real Technic เคยออกมาแล้วรุ่นนึงนะคะลักษณะหน้าตาคล้ายกันมากเหมือนกันเลยนั่นก็คือเป็นลักษณะรูปทรงเน็ตลักษณะหัวตัดแบบนี้แต่รุ่นนั้นจะเป็นหัวตัดและสามารถแยกออกเป็น2อันได้แล้วมันก็จะแบบว่าเหมือนทำให้มันบางลงและยาวขึ้นประมาณแบบเหมือนแบบมันอุ้มๆเนี่ยแล้วก็แผ่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ปัดช่วงแบบช่วงเนี้ยให้แบบช่วงแบบยังไงช่วงแก้มให้มันได้แบบ
แบบบางๆเบาๆแบบอธิบายไม่ถูกอ่ะแบบดูเป็นเชฟเป็นแบบว่าเป็นแบบเหลี่ยมๆประมาณอย่างนั้นอ่ะคือไปหาดูนะคะคือนัตตี้ก็อธิบายไม่ถูกเพราะไม่เคยตัวนั้นไม่เคยเล่นก็เลยไม่ค่อยรู้มีความรู้เท่าไหร่อันนี้ก็เป็นลักษณะคล้ายกันครับเป็นลักษณะที่เป็นหัวตัดขนแปรงนุ่มมากนะคะเป็นลักษณะเหมือนขนแปรงทุกตัวของเรียเทคนิคเลยค่ะก็คือตอนนี้เขาจะบอกว่าเหมาะมากเลยกับการไฮไลท์บลัชแล้วก็บอนเซอร์ช่วงแก้มได้นะคะก็คือมันจะเป็นลักษณะหัวตัดก็คือมันสามารถเข้ามุมได้เจสแซมบอกว่ามันเลิศมากมันเข้ามุมได้แบบดีละรุ่นนี้ก็เหมือนกันนะคะ Detectable ตัวใหม่ก็จะเป็นด้ามจะเป็นสีชมพูนะคะแล้วข้างบนก็จะมีแบบลายของเขียนว่าเรียเทคนิคแล้วก็พับเก็บได้อีก1สิ่งเหมือนกันนะคะเดี๋ยวลองใช้แล้วมาพูดให้ฟังอีกทีอันนี้ราคาอยู่ที่10เหรียญนะคะมาถึงอันที่4ด้ามที่4นะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะ Retractable Lip Bud นะคะนั่นก็คือเป็นแปรงทาลิปสติกนั่นเองนะคะมาในด้ามสีชมพูอีกเหมือนกันนะคะเป็นน้ำสีชมพูแบบชมพูมากฉันชอบก็เป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือเป็นแบบหัวแบบพับเก็บได้อย่างนี้นะคะน้ำมันจะเป็นขนแปรงไฟเบอร์เหมือนกันค่ะแต่เป็นลักษณะที่แบบว่าเป็นโค้งมนๆไม่ถึงกระตัดเหลี่ยมนะเป็นลักษณะโค้งมนๆมากกว่านะคะก็คือสามารถเก็บได้แล้วก็พับอย่างนี้พกไปได้หนึ่งสิ่งชอบสีมากเลยสีชมพูแบบมาชมพูฮอตพิงค์อ่ะน่ารักดีชอบอันนี้นะคะลิปบัตราคาอยู่ที่6เหรียญนะคะมาถึงอันสุดท้ายท้ายสุดคลิปนี้ไวมากๆเป็นคลิปฮอตที่แบบไวเลย คือก็เอาฮอตให้ดูเนาะยังไม่ได้พูดถึงอะไรมากก็คือตัวนี้นะคะเป็นซิลิโคนไลเนอร์บัตนะคะเป็นแปรงไอลิเนอร์เป็นแปรงสำหรับเขียนเจลไลเนอร์ตัวใหม่ที่เพิ่งออกมานะคะจริงๆแล้วเขาเคยออกมาเป็นรุ่นก่อนหน้านี้นะคะเป็นแปรงไอลิเนอร์ที่เป็นแบบขนไฟเบอร์ยาวๆแต่รุ่นนี้เขาออกมาใหม่แล้วเขาบอกว่ามันจะเขียนง่ายนู่นนี่นั่นแบบว่าได้เส้นที่คมกว่านะคะลักษณะก็จะเป็นแบบเห็นไหมอ่ะมันจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันจะเป็นซิลิโคนแหลมๆอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้วิธีการเขียนอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็ยังไม่ได้ลองแล้วปกติก็ไม่ได้ใช้เจลไลเนอร์ด้วยแต่ซื้อมาทำไมไม่รู้แต่จ๊ะก็ไว้ขอบเขียนบอกเผื่อบอกมันจะเขียนได้คมดีก็เดี๋ยวลองดูอีกทีนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะก็หมดแล้วนะคะสำหรับแปรงไลเนอร์นะคะอยู่ที่6เหรียญ นะคะแปรงไลเนอร์กับแปรงลิปราคาเท่ากันเลยนะคะสำหรับในส่วนของวิธีการสั่งซื้อนะคะนัตตี้แนะนำว่าสำหรับคนไทยนะคะให้ไปเข้าไปดูในเว็บนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ข้างล่างนะคะนั่นก็คือ www.iherbthailand.com นะคะเว็บนี้เขาจะบอกหมดเลยว่าเว็บ iherb นี่เป็นยังไงวิธีการสั่งยังไงวิธีการสั่งซื้อโอนเงินใช้แบบใช้บัตรเครดิตอะไรยังไงคือเว็บนี้ต้องใช้บัตรเครดิตเท่านั้นนะคะเป็นเว็บไซต์ออนไลน์นะคะออนไลน์ล้วนๆไม่มีขายแบบข้างหน้า walk in หรืออะไรเป็นแบบเพราะว่ามีบางอย่างที่แบบว่าขายเฉพาะใน iHerb อย่างเดียวก็มีนะคะเว็บนี้เป็นเว็บไซต์ออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากนะคะแล้วก็ส่งถึงเมืองไทยด้วยนั่นแหละข้อดีนะคะค่าส่งอยู่ที่ประมาณ4เหรียญ นะคะรู้สึกถ้าจำไม่ผิดจะอยู่ที่4เหรียญแล้วก็สั่งนัตตี้สั่งครั้งแรกเนี่ยก็จะได้ส่วนลดอยู่ที่ประมาณน่าจะ10เหรียญ นะถ้านัตตี้จำไม่ผิดคือนานและลืมคือนัตตี้สั่งไปตั้งแต่เมื่อวันที่27ถึง28มาน่าจะ27 28เดือนมกราคมอะค่ะของส่งออกตีออกจากนู่นนะคะวันที่29เลยนะคะก็คือส่งออกเร็วมากแต่มาถึงเมืองไทยนะคะนัตตี้ได้รับของวันที่18เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะก็คือตกแล้วสิริรวม20วันพอดีไปเป็นฮะแล้วก็ไปคุยกับเพื่อนมาเพื่อนก็บอกว่าเอ้ยมันอย่างนี้อยู่แล้วถ้าสั่ง iHerb จะอยู่ที่ประมาณ20วันขึ้นทั้งนั้นนะคะแต่ที่ในเว็บที่ iHerb Thailand เขาบอกว่าจะการจัดส่งจากนู่นมาถึงเนี่ยประมาณ2อาทิตย์แล้วก็อีกวันที่เหลือมันก็จะอยู่ขึ้นอยู่กับไปรษณีย์ไทยบ้านเราอะค่ะว่ามันจะช้าหรือมันจะเร็วมากแค่ไหนหรือว่าจะโดนภาษีหรือว่าจะติดอะไรหรือเปล่าแต่ครั้งนี้ที่นัตตี้สั่งมาไม่โดนภาษีนะคะก็คือมีเพื่อนแนะนำว่าถ้าอยากให้แบบว่าเลี่ยงภาษีหรือว่าได้แบบได้ในราคานี่มันในราคาที่มันแบบถูกลงและเสี่ยงไม่โดนภาษีอะไรนู่นนี่นั่นนะเพื่อนแนะนำว่าให้สั่งและส่งไปบ้านคนอื่นก่อนส่งแบบไปบ้านญาติไปรอบนี้สั่งไปบ้านญาติรอบนี้สั่งไปบ้านพ่อรอบนี้สั่งไปบ้านแม่แล้วค่อยส่งมาบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็
มันจะเลี่ยงภาษีได้ดีกว่าแล้วก็อีกอย่างนึงเลยที่เพื่อนนัตตี้แนะนำมาว่ายาสั่งเยอะถึงค่าส่งมันถูกมากก็จริงแล้วส่งมาถึงเมืองไทยก็จริงแต่แนะนำว่ายาสั่งเยอะเพราะว่ามันจะเสี่ยงที่มันจะโดนภาษีแน่ๆนะคะก็คือพยายามเอาง่ายๆว่าอย่าโลภมาสั่งทีละน้อยๆแต่ได้ชัวร์แล้วไม่โดนภาษีดีกว่าป่ะนั่นเองนะคะสำหรับอีกอย่างนึงเลยสำหรับเว็บนี้นะคะที่ได้รับความนิยมนั่นก็คือถ้ามันสั่งถึงเท่านี้มันก็จะได้แบบว่าได้ของแถมด้วยหรือว่าเหลือบางอย่างก็จะแบบว่ามีแบบว่าได้ส่วนลดในการซื้อของชิ้นเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับอันตัวนี้แล้วที่เขาฮอตคิดกันมากเลยนะคะสำหรับเว็บนี้นะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะเซียร่าบีนะคะเป็นลิปมันนั่นเองนะครับเป็นออร์แกนิกเพอร์กาเนตนะคะลิปปาล์มนะคะนั่นก็คือเป็นลิปปาล์มที่เป็นออร์แกนิกนะคะสกัดมาจากน้ำมันดอกทับทิมน้ำมันทับทิมนั่นเองก็คือลักษณะกลิ่นหอมมากและเห็นมีคนพูดถึงมากว่าเอ้ยลิปปาล์มยี่ห้อเนี้ยดีเราก็เลยเลือกอันนี้มาเป็นของแถมนะคะก็หมดไปแล้วสำหรับเหอหรือว่าฮอนั่นเองสำหรับเว็บ iHerb ในรอบนี้เรียกว่าได้เป็นรอบแรกที่ทำการสั่งไปนะคะก็อย่างที่บอกเข้าไปดูได้นะคะในเว็บ iherbthailand.com นะคะนัตตี้ก็ไปดูในเว็บนั้นแหละค่ะเขาบอกหมดเลยว่าเว็บนี้เป็นยังไงวิธีการสั่งซื้อทำยังไงในรูปแบบที่เป็นภาษาไทยซึ่งเหมาะมากกับคนไทยนะคะก็แนะนำว่าให้ใครที่สนใจแนะนำให้เข้าไปดูในเว็บนั้นนะคะบอกเขาบอกแบบละเอียดมากทุกขั้นตอนทุกวิธีการสั่งซื้อทุกวิธีการแบบจ่ายบัตรเครดิตนู่นนี่นั่นนะคะเขาบอกได้อย่างละเอียดเลยถ้าใครสนใจแนะนำว่าให้ไปดูแล้วสำหรับทุกตัวในเรียลเทคนิคที่พูดถึงในวันนี้นะคะถ้าใช้ดีและใช้เป็นยังไงเดี๋ยวนัตตี้จะมารีวิวแยกให้ตั้งหากอีกทีละกันเนาะวันนี้ก็เหอเท่านี้แล้วค่ะเดี๋ยวจะออกไปทำงานต่อวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ